สวัสดีเพื่อนๆชาวด่าไปฆ่าอสูรด้วยนะเดี๋ยวเราจะมาคุยถึงตัวละครที่เราควรจะมีติด ID ตอนเริ่มเล่นเกมนั่นเองเนื่องจากว่าหลังจากที่เราเล่นแบบยกตัวอย่างนะผมผ่านมาแล้วก็คือว่าถ้าเราเล่นวันแรกอ่ะหลังจากเล่นแบบจนสุดเลยอ่ะสุดจนแบบเล่นไม่ได้แล้วต้องรอเท่านั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเวลอยู่ที่25ขึ้นไปพอเวล25คุณจะมีสิทธิ์ในการสุ่มพวกนี้ไม่ต่ำกว่า5รอบโอเคนะเคลียร์ถึงประเด็นนี้ก่อนนะไม่ต่ำกว่า5รอบดังนั้นคุณมีสิทธิ์ที่คุณจะสามารถรีตัวละครที่คุณต้องการจะเอามาได้ดังนั้นคลิปนี้เลยเกิดขึ้นมาเพื่อต้องการจะบอกว่าถ้ารีอ่ะรีหาตัวไหนดีเอาละทีนี้เดี๋ยวเรามาให้คำตอบกันนะครับแต่ทีนี้เราต้องแบ่งเป็นสายซัพพอร์ตสายดีเฟนส์สายดาเมจซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะได้ครบโอเคไหมแต่ทีนี้เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะได้อะไรก่อนมันเป็นตัวที่สำคัญมากๆนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะมาไล่จากสายดีเฟนส์ก่อนส่วนตัวเนี่ยเปิดเกมมาผมได้ตัวนี้แล้วดังนั้นผมเลยหยุดที่ตัวนี้ก็คืออิโนะซูเกะนั่นเองตัวนี้ดียังไงนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่โจมตีอีกฝ่ายแล้วเนี่ยมันจะมีบาเรียขึ้นตัวมันจะบล็อกดาเมจละว่ายง่ายแล้วก็ถ้าใครตีตัวนี้ก็จะโดนดาเมจสะท้อนกลับด้วยเอาง่ายๆก็คือดีเฟนส์นั่นแหละแต่ถามว่าดีสุดไหมตอบตรงๆว่าไม่ตรงๆเลยครับว่าไม่อันดับต่อมาซาคอนจิอันนี้เป็นตัวแถมที่เราเล่นมาที่2ตัวเกมจะแถมให้อยู่แล้วถ้าไม่มีอินโนสุเกะตัวนี้แทนได้ไม่ใช่ปัญหานะครับสำหรับการเริ่มเกมไม่มีปัญหาเลยมันสามารถทดแทนได้นะครับแต่ตัวที่ดีที่สุดสำหรับผมที่ให้นะครับคือเคียวจูโร่โคตรดีเลยครับคือต้องคุยก่อนว่าผมอ่ะไม่เคยสุ่มได้ตัวนี้แต่ทำไมผมรู้เพราะเนื่องจากว่าผมไปลงในส่วนของด่านอารีนาเนี่ยแล้วทีเนี้ยผมไปเจอคนฆ่าพลังที่ต่ำกว่าผมย้ำต่ำกว่าผมนะ 90,000 อ่ะประมาณเนี้ยของผมอยู่แสนสามแสนสี่อ่ะประเด็นคือไอ้เคียวจูโร่อ่ะแม่งตายยากมากเพราะว่ามันมีในส่วนของเกาะเด้งแบบเด้งมาทุกเทิร์นอ่ะแม่งเด้งมาเรื่อยๆอ่ะเนี่ยเกาะมันเด้งมาเรื่อยๆเลยคือแบบแม่งฆ่ายากมากก็เลยเป็นคำตอบได้เลยว่าไอ้ตัวเนี้ยคือดีที่สุดถ้าสายโล่นะถ้าเป็นไปได้ถ้าใครแบบเน้นโล่เลยอ่ะก็เน้นที่ตัวเนี้ยเป็นหลักเลยแต่ทีนี้เราต้องคุยกันว่าไอ้ตอนเริ่มเกมมันสายโล่มันก็สำคัญแหละจะบอกว่าไม่สำคัญเลยมันก็ไม่ใช่แต่ถามว่าสายดาเมจอาจจะสำคัญกว่าเพราะว่าถ้าคุณมีดาเมจเนี่ยคุณก็จะจบเกมได้เร็วผ่านด่านได้เยอะดังนั้นผมเลยอยากให้เน้นไปที่ตัวดาเมจเป็นหลักแต่เนี่ยแค่บอกว่าถ้าสายโล่นะคือตัวนี้อันดับต่อมานะครับในส่วนของสายดาเมจต่อเลยนะครับดาเมจเดี๋ยวเราแยกก่อนดาเมจมี2แบบนะครับ1หมู่2เดี่ยวตัวที่ดาเมจเดี่ยวก็คือจะเก่งกับสำหรับเดียวๆเลยอะตัวที่หมู่ก็คือหมู่คำตอบมันชัดเจนเนาะแล้วทีนี้ผมก็จะให้คำตอบจากที่ผมเจอมาเอาว่าเป็นประสบการณ์ส่วนตัวนั่นเองนะอ่ะมาเดี๋ยวเราเริ่มเลยก็คือตรงนี้ก่อนเลยครับคิวทาโร่ครับคือแม่งแรงเอาตรงๆอ่ะแม่งแรงเลยแหละครับตัวนี้ก็เลยอยากมันหมู่ด้วยนะผมเลยมองว่าถือว่าโอเคเนี่ยแล้วมีติดคีด้วยเห็นป่ะมีติดคีด้วยมีเพิ่มเปอร์เซ็นต์ดาเมจในการโจมตีด้วยคือแบบแม่งครบตัวนี้ครบเลยครับจากที่ผมเจอมานะเนี่ยเห็นป่ะมีเด้งคีเด้งอะไรอีกนะ Attack Speed ครบบอกแล้วครบสุดๆถ้าได้นะสำหรับสายอสูรตัวนี้โคตรดีอันดับต่อมาที่ให้ได้นะครับก็คือทันโจโร่ท่าน้ำตัวนี้ดียังไงต้องบอกก่อนว่ามันเป็นตัวที่มีสถานะสตันดียังไงล่ะสมมุติว่าถ้าเราใช้และอีกฝ่ายสตันได้ในเทิร์นที่2แทนที่เขาจะสกิลอดเลยจะสกิลไม่ได้มันดีที่สตันนี่แหละครับแล้วหลังจากที่ใช้สกิลรอบที่2เนี่ยมันจะสามารถเป็นสกิลเวทหมู่ได้ด้วยโดนดาเมจทุกตัวไม่แรงนะแบบคะๆกันอ่ะแต่มันเอาไว้สำหรับผ่านด่านหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเหมาะมากๆนะครับสำหรับตัวนี้เนาะเอาละอันดับต่อมานะครับต้องให้ในส่วนของเทนเก็นนั่นเองนะฮะเทนเก็นกับตัวทันจูโร่เมื่อกี้ก็คล้ายๆกันไม่มีอะไรแตกต่างกันมากนะครับถ้าถามผมดาเมจไม่ห่างแล้วมีสตันด้วยคล้ายๆกันเลยครับ2ตัวนี้คล้ายกันไม่มีอะไรห่างเนาะอันดับต่อมาที่ขาดไม่ได้คือกิยูครับโหตรงนี้ต้องคุยตามตรงว่าแรงแบบแรงด้วยอ่ะเด้งเลือดด้วยอ่ะมันยังไงอ่ะเดี๋ยวเราต้องเอามาให้ดูก่อนนะครับเห็นป่าววะเนี่ยครับสกิลนี้เลยครับหลังจากที่ใช้เสร็จแล้วจะโดนดาเมจประมาณ3เด้งพอ3เด้งไม่ว่านะเด้งเลือดตัวเองด้วยคือเป็นตัวละครที่อื้อหือคือแรงแบบแรงอ่ะแรงเลยอ่ะเช่นสมมติว่าผมใช้ทันจิโร่ตีอยู่ 1,000 ไอเนี่ยปาไป 3,000แม้ว่าเลเวลเท่ากันแค่นี้ก็น่าจะได้คำตอบชัดเจนนะครับว่ากีอูแบบคือถ้าเอาแบบยังไงอะถ้ารีหายดีอะผมแนะนำก็ตัวนี้แหละเอาตัวนี้แหละถ้าถามผมนะตัวนี้เลยเพราะว่าสกิลที่1ของมันเป็นหมู่
นะครับอันแรกคือหมู่แล้วนะและตีแรงเหมือนเดิมนะอันที่2คือสกิลเดียวซึ่งจะไปตีตัวละครที่เลือดต่ำมากที่สุดคือแบบปิดเกมอ่ะนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้เอาไว้แถวหลังสมมติถ้าโดนโจมตีสกิลนี้มันก็ยังเด้งเลือดตัวเองด้วยยังไงก็ไม่ตายครับไม่ตายแน่ๆส่วนทันจิโร่ไม่มีเด้งเลือดนะครับคนละเรื่องเลยนี่แหละเลยเป็นอีกตัวที่แนะนำอันดับต่อมานะครับก็เคียวจูโร่เช่นเดิมแต่ว่าอันนี้เป็นสายโจมตีนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมอยากให้มีตัวนี้1ตัวนะครับแล้วก็ทันจูโร่ตัวนี้แล้วก็ทันจิโร่ตัวนี้3ตัวที่อยากให้เป็นนะเพราะว่ามันเป็นดาเมจทั้ง3ตัวเลยครับส่วนอีกตัวนึงก็คือกิยูเนื่องจากว่าไอ้3ตัวที่แนะนำเนี่ยคือหมู่อันนี้เดียวตัวเดียวพอนั่นเองนะครับตัวเดียวพออยู่เลยแล้วก็ในส่วนของตัวนี้มันดียังไงก็อย่างที่บอกครับมีทั้งตีเดี่ยวทั้งตีหมู่มันก็จะคล้ายๆกับตัวกิยูตัวนี้คล้ายๆกันสามารถไม่มีกิยูเอาตัวนี้แทนก็ได้นั่นเองนะครับถ้าถามผมนะเพราะว่ามันตีแรงเหมือนกันแต่ไม่รู้ดิส่วนตัวผมว่ายังไงกิยูมันก็ดีกว่าเพราะว่าอันนี้มันไม่มีเด้งเลือดตัวเองแต่คือเหมือนกับเอาบัฟไฟไหม้ให้อีกฝ่ายนึงมากกว่าที่ผมเห็นนะเนี่ยส่วนที่เหลือก็เป็นนามเนี้ยเห็นป่ะส่วนใหญ่มันเป็นติดไฟอะครับแต่ว่ามันไม่มีเด้งเลือดตัวเองผมมองแบบนี้มากกว่านะครับอันดับต่อมาตัวสุดท้ายก็คือทันจิโร่เมื่อกี้พูดไปแล้วเนาะก็ทันจิโร่ทั้ง2ร่างเลยร่างน้ำร่างนี้2ร่างควรมีนะครับก็จบดังนี้สำหรับตัวดาเมจอันดับต่อมาคือสายซัพพอร์ตที่ผมมองว่าดีเลยนะโทมายะคือมันยังไงอ่ะก็มันฮิวได้ด้วยอ่ะครับไม่รู้จะตอบยังไงก็มันฮิวอ่ะฮิวไม่ว่าแล้วมีในการชุบชีวิตเพื่อนด้วยสมมุติถ้าโล่เราตายโล่มันอยู่ด้านหน้าอยู่แล้วเนาะถ้าโล่ตายมันชุบชีวิตโล่กลับมาใหม่นะผมเลยมองเนี่ยเห็นบ้านเนี่ยแล้วไม่รู้อ่ะก็ไม่รู้จะบอกไงอ่ะก็มันดีอ่ะครับผมเลยมองว่าตัวนี้เป็นตัวซัพพอร์ตที่ดีที่สุดที่ผมเห็นนะส่วนอีกตัวนึงก็เป็นซัพพอร์ตครับแต่ผมมองว่ามันไม่รู้ดิมันคือผมจะไปเน้นแบบยังไงอ่ะตัวดีเฟนซ์ตายแล้วชุบดีเฟนซ์อ่ะผมเน้นแนวนั้นนะผมจะไม่เน้นแบบระหว่างเกมมันคือมันถึงอยู่แล้วครับแทงก์มันตายยากแต่ถ้าเกิดมาใหม่มันก็ตายยากเหมือนเดิมผมเลยมองว่ายังไงโทมายก็ดีกว่านั่นแหละตัวซัพพอร์ตได้ให้แค่ตัวเดียวจบเท่านี้ครับก็น่าจะครบๆนะฮะสำหรับคนที่อยากจะรีไอดีผมบอกครบแล้วนะเดี๋ยวผมสรุปอีกทีนึงสำหรับสายดีเฟนซ์นะครับที่ให้ได้ก็คืออินโนสเกะนะครับแล้วก็ซาคอนจิอันดับต่อมาคือเคียวจูโร่ตัวนี้ดีที่สุดอันดับต่อมานะครับในส่วนของสายดาเมจคือกิลทาโร่ตัวนี้แรงมากนะครับแล้วก็ทันจิโร่แล้วก็เทนเกนแล้วก็เคียวจูโร่นะครับแล้วก็ทันจิโร่อีกตัวชัดเจนนะตามนี้ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะเอามาก่อนอันดับต่อมาซัพพอร์ตให้ตัวเดียวมีแค่นี้สำหรับถ้าใครอยากจะรีหาไอดีก็ถือว่าชี้เป้าให้แล้วที่เหลือก็ไปวัดดวงกันเอาละกันแต่ผมบอกเลยเกมโคตรเกลือครับผมสุ่มแม่งโคตรเยอะดูตัวละครที่ได้เนี่ย1 2นะฮะ1 2 3 4 4ตัวดูดิดูจิตใจเกมเนี่ยมันให้เท่านี้จริงๆนะคือแม่งยากมากบอกเลยเรทแบบเรทเกลืออ่ะว่ากันไปตามนี้แล้วกันเนาะ